ย้อนผลงานชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติฝากบทเพลงตราตรึงใจตลอดการบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 11:30 น.อาลัยการสูญเสียครูเพลงลูกกรุงเปิดประวัติย้อนผลงานสุดโดดเด่นชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติฝากบทเพลงตราตรึงใจตลอดการเมื่อวันที่20สิงหาคม2567วงการบันเทิงสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังครูเพลงลูกกรุงศิลปินแห่งชาติสามีนางเอกดังเพชรราชาวราชวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนทำความรู้จักชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติผู้ฝากบทเพลงสุดซึ้งตราตรึงใจคนไทยทั้งประเทศอ่านข่าวเพิ่มเติมสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์ นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยภาพประกอบประวัติส่วนตัวชรินทร์ นันทนาคอนชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินนักร้องนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทยได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพ.ศ. 2541สมรสครั้งแรกกับสปันเทียนประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของปองทิพย์ภรรยาของสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ชรินทร์และสปันมีบุตรสาวสองคนคือปัญชลีสมรสกับเสรณีเพนชาติเป็นมารดาของปวริษาเพนชาติและปัญชนิดเทียนประสิทธิ์สมรสกับชาวต่างชาติเป็นมารดาของปัญญาริษาเทียนประสิทธิ์ต่อมาชรินได้หย่าขาดสปันสมรสครั้งที่สองกับนางเอกภาพยนตร์เพชรราชาวราชมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กประวัติการศึกษาชรินทร์ นันทนาคอนจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกรุงเทพมหานครภาพประกอบเส้นทางในวงการเพลงของชรินทร์ นันทนาคอนจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องชรินทร์ นันทนาคอนเริ่มฝึกหัดร้องเพลงกับสลายไกรเลิศเริ่มร้องเพลงสลับละครเวทีเรื่องนางไพรเมื่อพ.ศ. 2492ด้วยเพลงดวงใจในฝันและเริ่มบันทึกแผ่นเสียงจำหน่ายเป็นครั้งแรกตามด้วยเพลงอีเหนารำพันเมื่อพ.ศ. 2494จากนั้นย้ายกลับไปเชียงใหม่ทำงานที่บริษัทกมลสุโกศลสาขาเชียงใหม่แล้วสำนักงานใหญ่เรียกมาทำงานที่กรุงเทพมหานครทำตำแหน่งแผนกบัญชีแผนกต่างประเทศไปจนถึงแผนกแผ่นเสียงจากนั้นทำงานเป็นเลขานุกรมที่องค์การยูซ่องภาพประกอบผลงานของชรินทร์ นันทนาคอนผลงานของชรินทร์ นันทนาคอนที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมสูงสุดได้แก่เพลงเรือนแพมนรักดอกคำใต้หยาดเพชรอาลัยรักธาตุเทวีเด็ดดอกรักผู้ชนะสิบทิศที่รักนกเขาคู่รักแสนแสบท่าฉลอมสักขีแม่ปิงทุยจ๋าทุยเพราะขอบฟ้ากั้นและอื่นๆ อีกมากมายได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอาลัยรักก่อนจะผันไปเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เมื่อพ.ศ. 2508มีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองที่ทำรายได้สูงที่สุดและภาพยนตร์แผ่นดินแม่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สร้างในระบบ70มิลลิเมตรแต่หลังจากนั้นก็เลิกทำหนังไปเหตุเพราะวงการหนังที่เปลี่ยนไปจึงเกิดความเบื่อชรินทร์ นันทนาคอนได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่านันทนาคอนซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ความรื่นรมแก่ชาวเมืองชรินทร์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพ.ศ. 2541ภาพประกอบ
พื่อไทยเร่งหามือดีช่วยแพทองทานแก้เศรษฐกิจสรวงศ์ขติยามีชื่อติดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 18:32 นเพื่อไทยเร่งหามือดีช่วยนายกรัฐมนตรีแพทองทานแก้ปัญหาเศรษฐกิจสรวงศ์ขติยามีชื่อติดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเผย4รัฐมนตรีไม่ได้ไปต่อเมื่อวันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยพท.ว่าสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียังคงยึดโครงสร้างเดิมจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีรัฐมนตรี4คนจากรัฐบาลชุดก่อนจะไม่ได้อยู่ในรัฐบาลชุดนางสาวแพทองทานประกอบด้วยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกรายชื่อที่ยังไม่ชัดเจนคือนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะแม้จะอยู่ในตำแหน่งมา1ปีแล้วแต่ก็มีเรื่องของสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.รออยู่ซึ่งนายเกรียงรับผิดชอบพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรส่วนรายชื่อที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่แน่ชัดแล้วตอนนี้มี1คนคือนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่ชัดว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดส่วนอีกชื่อที่มีแนวโน้มสูงจะได้เป็นที่รัฐมนตรีรอบนี้คือนางสาวขติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อนอกจากนี้พรรคยังกำลังเร่งหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาช่วยงานนางสาวแพทองทานที่มีงานเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดเช็คโควต้าพรรคร่วมพลังประชารัฐวุ่นธรรมนัสหลุดเพื่อไทยฝุ่นตลบ เพชรราชวราชอาลัยชรินทร์นันทนาคอนคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 12:04 น Facebook เพชรราชวราชอาลัยชรินทร์นันทนาคอนคู่ชีวิตของนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งจากไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแฟนๆสุดเศร้าเสียใจจากกรณีวงการบันเทิงสูญเสียชรินทร์นันทนาคอนศิลปินผู้สร้างผลงานโด่งดังมากมายล่าสุดเพจ Facebook เพชรราชวราชภรรยาชรินทร์นันทนาคอนโพสต์ภาพและข้อความอาลัยว่าอ่านข่าวสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยสวยไม่สางเพชรราชวราชฉลองวันเกิดครบ80ปีชรินร้องเพลงอวยพรหวานขอแสดงความเสียใจของการจากไปศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคอนและคู่ชีวิตของนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งเพชรราชวราชชรินถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อเวลาประมาณ2:23 นของวันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2567 ณโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครโดยแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอาลัยสุดเศร้ากับการจากไปของนักร้องนักแสดงดังที่มีผลงานมากมายและเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยในโพสต์ดังกล่าวจำนวนมาก